ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเวสป้าในวาระครบรอบ12ปีกับการสร้างสถิติยอดขายสูงสุดถล่มทลายในปี2564ที่ผ่านมาโดยมียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า 33,000 คันเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 17% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2563ที่ทำได้ 28,000 คันนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเวสป้าในประเทศไทยหากมองย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วเวสปีอาริโอประเทศไทยได้เปิดตัวเวสป้าอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์2010วันที่25มีนาคม2553เปิดตัวรถใหม่รวมทั้งสิ้น4รุ่นเริ่มจาก LX 150 99,900 บาทนำเข้าจากเวียดนามแล้วก็มี GTS 250 GTV 250รวมถึง GTS 300 Super นำเข้าจากอิตาลีมีเป้าหมายการขายในปีแรกอยู่ที่ 2,000 คันผ่านมาถึงวันนี้ครบรอบ12ปีไม่มีใครคาดคิดครับว่าตัวเลขการขายของเวสป้าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 33,000 คันมากกว่าเป้าหมายในปีแรกถึง16เท่าตัวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่านี่คือความจริงครับขณะนี้กระแสของมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์แบบโมเดิร์นคลาสสิกมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปีซึ่งเวสป้าคือสัญลักษณ์ของรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกที่วางตัวระดับพรีเมียมถ้าจะไม่มีคู่แข่งขันเลยก็ว่าได้รุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งของเวสป้าในปีที่ผ่านมาก็คือสปริ้นต์150 iGET ABS มีตัวเลขการขายกว่า 12,000 คันสีธรรมดาวางราคาอยู่ที่ 132,400 บาทถ้าเป็นสีเทาด้านหรือว่าแดงด้านราคาเพิ่มขึ้นเป็น 133,400 บาทเครื่องยนต์3วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศ 154.8 cc แรงบิดสูงสุด 12.5 นิวตันเมตรที่ 6,750 รอบต่อนาทีอันดับ2ที่มียอดขายสูงสุดของเวสป้าในปีที่ผ่านมาก็คือS 125 iGET มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 6,000 คันราคาเริ่มต้น 98,900 บาทถ้าเป็นสีเทาด้านหรือว่าน้ำเงินด้าน 99,900 บาทเครื่องยนต์3วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศ 124.5 cc ให้พลังสูงสุด 10.32 แรงม้าที่ 7,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 10.2 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาทีอันดับ3 Sprint 125 iGET ABS ทำยอดขายได้ประมาณ 4,500 คันราคาเริ่มต้น 19,900 บาทถ้าเป็นสีเทาด้าน 11,900 บาทเครื่องยนต์3วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศ 124.5 cc 10.73 แรงม้าที่ 7,700 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด10.4 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาทีอันดับที่4 LX 125 iGET ทำยอดขายได้ประมาณ 4,200 คันกับราคา 89,400 บาทอันดับ5 Primavera 150 iGET ABS ทำยอดขายได้ 2,500 คันกับราคาค่าตัว 127,400 บาทนี่คือ5อันดับรถยอดนิยมของเวสป้าที่มียอดขายสูงสุดในปี2564ที่ผ่านมาครับก็จะเห็นได้ว่าราคาค่าตัวของเวสป้านั้นเริ่มต้นต่ำสุดก็คือเฉียด 90,000 บาทขึ้นไปน่าสนใจตรงที่ว่ารุ่นที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งนั้นก็คือ Sprint 150 iGET ABS มีราคาค่าตัวสูงถึง 133,000 บาทครับก็เป็นการบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเวสป้านั้นจะมีกำลังซื้อที่สูงมากและจากสถิติการขายก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปีนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเวสป้าในเมืองไทยที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่2ในเอเชียแปซิฟิกอันดับ1ก็คือเวียดนามครับและเป็นอันดับที่5ของโลกผมมีความเชื่อครับว่าในปี2565นี้ตัวเลขการขายของเวสป้าจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคู่แข่งของเวสป้าในขณะนี้ก็คือ Lambretta รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกอีกยี่ห้อหนึ่งที่พอจะมีโอกาสทำตัวเลขการขายขึ้นมาต่อสู้กับ Vespa ได้ในอนาคตแม้ว่าขณะนี้
ตัวเลขการขายของ Lambretta ในปี2564ที่ผ่านมามีตัวเลขอยู่ที่ 4,145 คันซึ่งดูแล้วอาจจะยังห่างจาก Vespa อยู่มากพอสมควรแต่ต้องอย่าลืมครับว่า Lambretta นั้นเพิ่งทำตลาดในเมืองไทยได้เพียงแค่2ปีครึ่งและมีสินค้าเพียง2รุ่นเท่านั้นถ้าหากว่า Lambretta สามารถพัฒนาสินค้าออกมาได้หลากหลายรุ่นมากกว่านี้ก็มีโอกาสในการแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก Vespa ได้พอสมควรทีเดียวผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นจับตามองให้ดีๆครับสัดส่วนการขายระหว่าง Vespa กับ Lambretta ในขณะนี้และในอนาคตจากนี้ไปอีกหลายปีผมเชื่อว่าสัดส่วนนั้นจะค่อยๆบีบแคบลงมาเรื่อยๆจากกระแสข่าวล่าสุดในอิตาลีมีแนวโน้มครับว่า Lambretta นั้นจะเปิดตัวสินค้าใหม่หรือโมเดลใหม่เข้าสู่ตลาดในปีนี้อีกอย่างน้อย2รุ่นหรืออาจจะมากถึง3รุ่นก็เป็นได้ที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วก็คือ G325 Special เครื่องยนต์ขนาดใหญ่325 cc มาพร้อมกับตัวถังเหล็กซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวท็อปหรือว่ารุ่นสูงสุดของ Lambrettaส่วนอีก 1-2 รุ่นที่จะตามมาจะเป็นขนาดที่เล็กลงมาหน่อยเพื่อเจาะตลาดในกลุ่มเดียวกันกับ Vespa ถ้ากระแสข่าวในยุโรปเป็นจริงผมมีความเชื่อครับว่าอีกไม่นานเกินรออาจจะไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราจะได้เห็น Lambretta รุ่นใหม่ที่จะออกมาท้าชนกับ Vespa อย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ